สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการ60พรรษารัตนราชสุดาวิทยาปริทัศน์และงานประชุมวิชาการสวทช.ประจำปี2558วันนี้เวลา 8:58 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจังหวัดปทุมธานีทรงเปิดสัมมนาและนิทรรศการ60พรรษารัตนราชสุดาวิทยาปริทัศน์ซึ่งคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสวทช.จัดขึ้นเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558และเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยทั้งยังเป็นเวทีนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชนซึ่งจะใช้เป็นแนวทางดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาประเทศเช่นงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริงานไอทีเพื่อการศึกษางานไอทีเพื่อคนพิการงานไอทีเพื่อผู้ต้องขังและเยาวชนในสถานพินิจโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการ60พรรษารัตนราชสุดาวิทยาปริทัศน์แสดงพระราชกรณียกิจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่นความร่วมมือส่งนักศึกษาและครูไทยไปร่วมโครงการภาคฤดูร้อนที่เซินสมพันธรัฐสวิสการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาวสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนอกจากนี้ยังแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ด้านดาราศาสตร์และภาพที่ทรงถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนรวมถึงนำเสนอผลงานวิจัยของหน่วยงานต่างๆเช่นโครงการวิจัยขั้วโลกตามพระราชดำริที่ส่งนักวิทยาศาสตร์ไทยไปร่วมศึกษาที่ขั้วโลกการพัฒนาการศึกษาแก่นักเรียนในชนบทและการส่งเสริมนันทนาการแก่เด็กป่วยในโรงพยาบาลที่อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยทรงเปิดนิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในงานประชุมวิชาการประจำปี2558ซึ่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสวทช.จัดขึ้นแบ่งเป็น5โซนได้แก่โซนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแสดงผลงานวิจัยที่พัฒนาขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเช่นสิรินธรผีเสื้อกลางคืนเป็นผีเสื้อสกุลใหม่ของโลกได้รับพระราชทานนามสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีม่วงสิมิลันเป็นตะขาบชนิดใหม่ของโลกพบที่หมู่เกาะสิมิลันโซนความหลากหลายทางชีวภาพเช่นการพัฒนาหัวเชื้อและคุณประโยชน์ของเห็ดจากธรรมชาติโซนงานวิจัยด้านเกษตรคำนวณสูตรปุ๋ยเพื่อการปรับปรุงบำรุงดินโซนงานวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้านการพัฒนาระบบขนส่งทางรางในประเทศไทยและโซนงานวิจัยสู่ AEC เช่นระบบแปลภาษาสำหรับการท่องเที่ยวเพื่อรองรับ AEC โอกาสนี้ทรงเปิดประชุมวิชาการประจำปี2558หัวข้อวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ปวงไทยด้วยน้ำพระทัยองค์สิรินธรเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลงานวิจัยและพัฒนาของสวทช.เน้นให้นำเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์จากฝีมือคนไทยไปประยุกต์ใช้ในภาคเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างปีที่ผ่านมาสวทช.มีผลงานองค์ความรู้ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ588เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาขอจดสิทธิบัตร296คำขอและผลงานที่ถ่ายทอดเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์180เทคโนโลยีผู้สนใจเยี่ยมชมงานและห้องปฏิบัติการวิจัยห้องทดสอบต่างๆของสวทช.รวมถึงสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับบริษัทชั้นนำกว่า100บริษัทได้ถึงวันที่2เมษายนนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานกาชาดประจำปี2558จัดขึ้นภายใต้แนวคิดถวายพระพรองค์อุปนายิกา60พรรษาปวงประชาสุขใจวันนี้เวลา 17:13 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารใหม่สวนอัมพรทรงเปิดงานกาชาดประจำปี2558โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ชนะการประกวดขบวนแห่รถเฉลิมพระเกียรติซึ่งได้แก่กรุงเทพมหานครเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรผู้เข้าประกวดร้านกาชาดปี2558เข้ารับพระราชทานโล่ผู้ชนะการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดีเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศกุลบุตรกุลธิดารองกุลบุตรและรองกุลธิดาเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร
งานกาชาดประจำปี2558จัดภายใต้แนวคิดถวายพระพรองค์อุปนายิกา60พรรษาปวงประชาสุขใจทรงเยี่ยมร้านของหน่วยงานต่างๆอาทิร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยพร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการของสภากาชาดไทยที่ให้ความรู้ด้านการแพทย์การพยาบาลและสาธารณสุขให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพแก่ผู้มาเที่ยวงานกาชาดโดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูจากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปลานพระราชวังดุสิตทอดพระเนตรขบวนแห่รถเฉลิมพระเกียรติภายใต้แนวคิดถวายพระพรองค์อุปนายิกา60พรรษาปวงประชาสุขใจซึ่งเป็นกิจกรรมที่สภากาชาดไทยจัดขึ้นเป็นพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ5รอบมีหน่วยงานต่างๆร่วมย้อนอดีตงานกาชาดในปี2466ด้วยการประดับตกแต่งขบวนแห่รถที่ยิ่งใหญ่เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยและทรงเยี่ยมการออกร้านของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนกว่า200หน่วยงานที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคการชิงรางวัลและจำหน่ายสลากกาชาดนอกจากนี้ยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการส่วนพระองค์และผลิตภัณฑ์จากเหล่ากาชาดทั้ง76จังหวัดระหว่างวันที่30มีนาคมถึง7เมษายนวันธรรมดาเริ่มเวลา 14:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการตั้งแต่ 10:00 น.ถึง 23:00 น.บัตรเข้าชมงานราคา20บาทรายได้เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยปีนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษคือพิธีจุดเทียนถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันที่2เมษายนซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าในเวลา 19:00 น.เชิญชวนประชาชนสวมเสื้อสีม่วงและร่วมจุดเทียนถวายพระพรในวันดังกล่าวพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรดาธาทินัดดามาศทรงรับจัดการดอกไม้พระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีวันนี้เวลา 17:10 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จออกณวังเทเวศเขตพระนครทรงรับจัดการดอกไม้พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีซึ่งนางรสกรพัฒนศักดิ์พิญโยผู้อำนวยการกองงานในพระองค์เป็นผู้เชิญไปถวายพร้อมดอกไม้ของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณภายหลังทรงเข้ารับการถวายการรักษาพระเนตรขวาด้วยวิธีสลายต้อกระจกณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งคณะแพทย์ขอประทานให้ทรงงดพระกรณียกิจเป็นเวลา2สัปดาห์ขณะเดียวกันมีคณะบุคคลต่างๆไปร่วมลงนามถวายพระพรพร้อมนำจัดการดอกไม้และกระเช้าผลไม้ไปถวายอาทิสมาคมแม่บ้านสามเหล่าทัพสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9โมเดิร์นไอทีวีสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและไทย PBS ทั้งนี้จะเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรได้ทุกวันจนถึงวันที่12เมษายนนี้ประสบนิกรร่วมลงนามถวายพระพรด้วยความจงรักภักดีที่ศาลาสิริราช100ปีโรงพยาบาลสิริราชตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนและคณะบุคคลทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมนำจัดการดอกไม้และสิ่งของไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแสดงความจงรักภักดีอาทิคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนตาคลีประชาสารจังหวัดนครสวรรค์โรงเรียนสุขเจริญผลแพร่กษาเจ้าวาดวัดตาลเจ็ดช่อพร้อมคณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่ออำเภอเมืองอ่างทองอธิบดีกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมและผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและศีลจารีณีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวัดยานาวาจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ